คู่แต่งงานใหม่ป้ายแดงเขตฐานทัพและแนทเปรมิกาเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวหนังรักเลี้ยวเฟี้ยวอะของค่ายหนังน้องใหม่ที่เมเจอร์รัชโยธินสอบถามได้ความว่าพระเอกหน้าเด็กและผู้บริหารคลื่นลูกทุ่งคนนี้เขากำลังซุ่มทำหนังอยู่ด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขตจะขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตกับค่าย IPM นี่ล่ะค่ะในขั้นตอนแรกของการคุยกันเนี่ยคือเรามีทีมเขียนบทอยู่แล้วนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็จริงๆอยากลองกำกับหนังสักเรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่มีโอกาสได้กำกับนะครับก็แต่ว่าส่วนจะเล่นเองด้วยหรือเปล่านั้นยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูครับและด้วยตารางงานที่แน่นเอียดแบบนี้ทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนทริปฮันนีมูนออกไปก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความหวานจะน้อยลงไปนะคะเพราะทั้งเขตและแนทต่างส่งสายตาและคำพูดหวานๆให้กันตลอดเวลาถึงขนาดมาแนะนำชักชวนให้คุณผู้ชมและพี่น้องสื่อมวลชนลองแต่งงานกันดูบ้างเพราะพวกเขาบอกว่ามันมีความสุขมากจริงๆค่ะนี่ขึ้นของการแต่งงานก็ทำงานในเช้าดีดีค่ะแต่งงานก็มีความสุขมีความสุขมากขึ้นชีวิตแฮปปี้รู้ยังไงบ้างไหมคะความรู้สึกรู้สึกแต่ก่อนที่เป็นภาพเบลอๆตอนนี้มันชัดแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยคือคนที่ต้องแคร์ต้องอะไรเงี้ยค่ะดีดีลองแต่งงานดูก็สมัครผมแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะแบบมีวันนี้แต่มันก็เป็นวันที่แบบมีความสุขครับจากเมื่อก่อนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวนอนก็นอนอยู่คนเดียวเตียงเป็นของเราคนเดียววันนี้ต้องไปแชร์เตียงกับคนอีกคนนึงอะไรเงี้ยตื่นมาก็ต้องมีใครอยู่ข้างๆมาเห็นมองหน้าก็โอ้อะไรเงี้ยมันมีความสุข เป็นแบบเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคือแบบเวลาตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเห็นเวลาเขาหลับอยู่อะไรเงี้ยมานอนมองก็รู้สึกเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่บอกไม่ถูกอยากให้ลองดูครับฟังแล้วคนโสดคงแอบค้อนเพราะว่าทำมันหากันได้ง่ายขนาดนั้นก็คงแต่งงานกันไปนานแล้วใช่ไหมล่ะคะอ่ะเอาเป็นว่าเห็นเขารักกันเราก็ยินดีด้วยค่ะแต่อย่าลืมทำงานจนไม่มีเวลาผลิตเจ้าตัวน้อยนะคะเพราะได้ยินมาว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอยากจะมีหลานในปีมังกรนี้เอาเขตสู้ๆค่ะ